านท่องเที่ยวงานสอบสวนสภ.ประแตและร้อยทหารพาน4716ขึ้นตรวจที่เกิดเหตุการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าครับเวรยืนตอนนี้ด้วยค่อยๆลงครับค่อยๆเดินถึงได้ร้อยเวรพงศ์สภ.ประแตเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุกรณีไม้15ต้นถูกตัดโค่นข้างล่างนั่นเลยป่ะเอามาอยู่นี่นี่ถ้าเดินป่าทุกวันถือว่าเป็นเมฆอืมเฉพาะจุดนั้นก็5-6 ต้นก็ไปแล้วต้นใหญ่นั้นเห็นไหมเอาล่ะเลย